สาวๆทีมชาติไทยนะคะก็ได้ลงฝึกซ้อมนะคะโดยที่ก่อนที่จะพบกับทางโครเอเชียในวันพรุ่งนี้นะคะเพื่อนๆสำหรับน้องที่ยังบาดเจ็บอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีผู้พรพันธ์นะคะมือเซตของเราแล้วก็มีน้องแนนทัดดาวนักแจ้งนะคะซึ่งก็ยังเห็นน้องสองคนนะคะลงไปวอร์มยืดแข้งยืดขานะคะแล้วก็มีการเหมือนกายภาพเหมือนใช้กายภาพบำบัดหรือก็ดูแลในส่วนที่ยังบาดเจ็บอยู่นะคะก็ดูจากภาพแล้วนะคะในเกมของวันพรุ่งนี้น้องผู้พรพันธ์น่าจะได้พักยาวนะคะเพราะว่าดูจากอาการน้องน่าจะยังไม่หายดีนะคะและในส่วนคนที่จะมาแทนก็น่าจะเป็นคนเดียวละค่ะน้องเอสิริมามานกิจนะคะซึ่งตอนนี้ก็ดูจากอาการแล้วนะคะน้องน่าจะลงเป็นตัวจริงทั้ง3เซตเลยนะคะซึ่งโค้ชก็ได้พยายามที่จะเทรนน้องเพื่อให้รับลูกหรือว่าเซตลูกให้ได้อยู่ในเกมให้มากที่สุดเพื่อเข้ากับตัวตีนะคะอย่างเช่นลูกหน้าเน็ตนะคะที่น้องเอก็ยังทำได้ไม่ดีนะคะซึ่งโค้ชก็พยายามที่จะเน้นในจุดนี้ให้น้องเอด้วยนะคะและในส่วนของน้องแนนนะคะก็มีอาการที่ยังไม่น่าที่จะลงได้ในวันพรุ่งนี้นะคะในส่วนของเกมวันพรุ่งนี้น่าจะใช้เป็นน้องเดียจรัสพรนะคะคู่กับน้องเตยหัตถยาบำรุงสุขของเรานะคะลงเป็นคู่บอลเร็วนะคะเพื่อบล็อกแล้วก็เล่นบอลเร็วนะคะในส่วนของน้องเดียก็อาจจะเล่นบล็อกซะมากกว่านะคะก็พรุ่งนี้นะคะน่าจะไม่เห็นน้องแนนแล้วก็น้องผู้ลงเล่นในวันพรุ่งนี้แน่นอนนะคะเพื่อนคนที่บาดเจ็บก็ต้องรักษาอาการตามอาการนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ซีเรียสอยู่แล้วส่วนคนที่จะต้องเล่นก็คือก็ต้องทําให้เต็มที่คือทีมเราใครสามารถลงเล่นก็ได้แล้วก็จะมีสนาม3เราก็เป็นห่วงคนที่มีอาการเราก็อยากให้หายก่อนแล้วค่อยกลับมาเล่นนะคะเพื่อความสวยแล้วก็สุขภาพของน้องด้วยเพราะว่ามันมีอีกหลายแมตช์อีกหลายแมตช์ที่ต้องแข่งนะคะถามว่ากดดันมั้ยถ้าตอบว่าไม่กดดันมันก็ไม่มันน่าจะไม่ใช่นะคะก็กดดันค่ะแต่ว่าคือเราก็ต้องเรียนรู้ค่ะว่าเราแบบจะผ่านมันไปได้ยังไงก็คือมันก็ได้ตรงนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆค่ะเพื่อนๆเป็นไงคะเชียร์อัพเพื่อนๆนี่ให้กำลังใจมากแบบพี่เซตมาเลยพี่เซตมาเลยเดี๋ยวแล้วแบบเขาพยายามรับพยายามแบบรับไม่ให้มันชี้ตาข่ายเพราะแบบเราเล่นใกล้ตาข่ายไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบโอ้โหพยายามรับพี่เดี๋ยวหนูรับนู้นเดี๋ยวหนูช่วยต่อบอลเดี๋ยวหนูอย่างงู้นนี้โอ้โหมันสร้างความมั่นใจให้เรามั่นเพื่อใช่ใช่ค่ะเพราะน้องก็แบบว่ามาเลยจะยังไงก็มาเลยอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันแบบมันอยู่ในเกมแล้วค่ะมันแบบคือโอ้โหตอนนั้นเป็นทีมแบบโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงแบบคือก็แบบเขาเรียกอะไรก็มันสร้างความมั่นใจให้เรามากเลยค่ะ